ประสบการณ์จากน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานที่อุบลราชธานีปี62ทำให้คนอุบลหาวิธีการในการเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดนะคะนอกเหนือจากศูนย์พักพิงแล้วคุณผู้ชมนึกภาพเวลาที่น้ำมาไฟถูกตัดค่ะไฟฟ้าส่องสว่างไฟที่จะใช้เสียบอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยมันจำเป็นมากมันขาดไม่ได้นะคะดังนั้นชาวบ้านเครือข่ายจัดการภัยพิบัติในพื้นที่หนองกินเพลนในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเขาคิดค้นเจ้าเครื่องนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะใช้ชื่อว่าโซลาร์เซลล์ชุดนองนานอนนาจริงๆเพราะว่ามันจะพกไปที่ไหนก็ได้คือเดิมทีพกไปไร่ไปนามันก็สะดวกนะคะคุณผู้ชมแต่พอน้ำท่วมเนี่ยอยู่ตรงไหนก็สะดวกเหมือนกันค่ะแล้วใช้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์นี้ไม่ต้องใช้ไฟจากสายไฟฟ้าเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปนอนอาบแดดสักหน่อยแล้วเดี๋ยวได้ไฟมานะคะแล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากสามารถเป็นไฟฟ้าส่องสว่างขึ้นไหมคะนี่ค่ะส่องสว่างให้ด้วยเป็นไฟฉายในตอนกลางคืนนะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมเวลาที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ปั๊บนั่นค่ะทำได้2รูปแบบนะคะเนี่ยเป็นนวัตกรรมโดยคนในชุมชนแก้โจทย์ชุมชนเกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานวิจัยแห่งชาติค่ะในท้องน้ำหรือถูกตัดขาดจากไฟฟ้าหรือไม่มีเรือมาถ้าเราได้ตรงนี้ไปมันก็โอเคแหละผมว่ามันตอบโจทย์ขณะไปหาปลาเราจะต้องติดไฟตัวนี้ลงเรือให้แสงสว่างไปเลยคือเราทอดแหตอนปลามันขึ้นมาเยอะๆนะเอาลงเรือแล้วเอาวางไว้ท้ายเรือมันก็ส่องสว่างให้เราได้หวานแหได้เห็นตอไม้ได้เห็นฝั่งอะไรดีมากก็มาทำทดลองอยู่หลายครั้งพอดีมันมีเรื่องแบตเตอรี่มันก็สามารถที่จะมาทำตรงนี้ได้ไหมเราก็มาทำก็ไปหากระบอกมองไปรอบๆบ้านไปเห็นไอ้ท่อพลาสติกทำไมถึงเอาท่อพลาสติกมามันทำได้ในตัวเลยทำเป็นแผ่นเรามาอังไฟเป็นแผ่นก็ได้เหมือนกับทำนี่แล้วก็เอากระบอกมาเป็นตัววางไอ้แบตเตอรี่ได้แล้วก็ใส่สวิตช์ใส่อะไรเข้าไปก็เอามาบัดกีตามวงจรมันแล้วก็เอาตัวชาร์จโทรศัพท์ไฟ12โวลต์ออกมาเป็น5โวลต์ USB นะออกมา10จาก12มันจะแปลงมาเป็น5โวลต์เพื่อชาร์จโทรศัพท์และส่วนไฟนั้น12โวลต์เราก็ไปเอาหลอด LED มาผ่านสวิตช์ก็ปิดเปิดได้ก็แค่นั้นนะครับระหว่างเราใช้ไฟกับโทรศัพท์ครับอาจารย์โทรศัพท์ตัวนี้เสียพัดลมเลยตรงเลยตัวนี้นำไปใช้งานถ้างานแสงสว่างก็ได้ตัวนี้ใช้แสงสว่างในหลอด12โวลต์นะแล้วก็พัดลม DC พัดลมในรถยนต์นะตั้งแต่4นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วถึง16นิ้วได้เลยเรื่องตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์นี่ถ้าพูดมาถึงเรื่องโซลาร์เซลล์ผมว่ามันตอบนะอย่างอื่นผมไม่รู้นะถ้าแสงสว่างชาร์จโทรศัพท์พัดลมนี่ผมว่ามันตอบแล้ว